เคลียร์กระเป๋าให้เรียบร้อยไม่ใช่ของฉันค่ะไม่ใช่ของโทค่ะแม่โทเอ้ยโทอ่ะสเปคสเปซวันนี้เราได้มาที่ชอบที่ชอบก็คือบ้านของคุณโทนี่ที่เขาใหญ่อ๋อนี่คือคอนเซ็ปที่ชอบที่ชอบอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบได้ว่ะคอนเซ็ปต์คุณว่าคุณอยู่ที่ใช่ป่ะตอนที่คุณมาอยู่เนี่ยใช่เลยใช่เหมือนผมอ่ะผมก็ไปที่ชอบที่ชอบของผมเฮ้ยนี่เป็นรายการแรกเลยนะที่มาถ่ายที่นี่นะจริงๆถ้าไม่ใช่เพื่อนเป๊กไม่ให้มาเลยนะที่เนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันส่วนตัวเป็นที่ส่วนตัวมากเพื่อนเป๊กเขาก็เคยมาแล้วตอนนั้นเป๊กเป็นพระก็เลยนิมนต์พระเป๊กมาเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำบุญบ้านอยากทำบุญบ้านพอดีอยากทำบุญบ้านพอดีแล้วก็ได้เพื่อนคนที่เป็นพระคือมาตอนเป็นพระ1ครั้งแล้วก็มาตอนงานแต่ง1ครั้งมาถ่ายรายการ1ครั้งซึ่งแบบคนละฟีลลิ่งหมดเลยอ่ะรู้สึกว่าได้เห็นบ้านแบบเต็มๆที่สุดแล้วอ่ะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ชมด้วยว่ามันเจ๋งขนาดไหนแล้วก็มีมุมมองในการแต่งบ้านของโทนี่เป็นยังไงอย่างแรกทำไมเลือกซื้อดีกว่ามาถ่ายละครตรงวังน้ำเขียวหมอเจี๊ยบมีบ้านอยู่ในนี้แล้วเขาชวนมาเล่นแล้วเราก็แบบตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วมันแบบเฮ้ยมันเหมือนอยู่คนละโลกอ่ะแล้วอากาศเย็นไงแล้วหมอเจี๊ยบขับมาจอดหน้าบ้านตรงนี้แล้วก็ขอบอกเฮ้ยจอดก่อนขอไปถ่ายรูปเล่นกับบ้านหลังนี้เราก็นั่งเล่นตรงนี้แล้วก็แบบเดินออกมาเฮ้ย welcome to my home เว้ยตอนนั้นอ่ะแบบคุยเล่นอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยเหรอเออกลับบ้านไปนอนไม่หลับเลยบ้านอ่ะ กลับบ้านไปนอนไม่หลับแล้วหมอเจี๊ยบป้ายาเหรอเออป้ายาในทอสคานาทั้งหมดเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นสไตล์แบบอิตาเลียนหมดเลยทัสคานีไหมแต่ทัสคานีฟิลนั้นอ่ะแล้วก็พอเข้ามาในกรองเมเน่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะซึ่งจะมีความบ้านฟาร์มกว่าบ้านแบบคันทรีของฟาร์มอะไรเงี้ยชั้นเดียวแล้วทำไมเลือกบ้านชั้นเดียวไม่เคยอยู่บ้านชั้นเดียวเลยตลอดชีวิตอยากสัมผัสความรู้สึกบ้านชั้นเดียวอย่างตอนอยู่ต่างประเทศอ่ะมันจะมีแบบเขาจะเป็นบ้านชั้นเดียวอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยทุกอย่างมันไปถึงหมดเลยมันต้องเดินขึ้นอะไรเงี้ยเออมันใกล้มันง่ายใช้ชีวิตง่ายๆแต่วิวต้องดูวิวด้วยคือเราอ่ะเป็นคนที่สมัยเด็กอ่ะเราชอบทะเลเออแต่พอโตขึ้นเราชอบภูเขาแล้วชอบเขาแล้วไม่ชอบเราไปดูบ้านดีกว่ามีเมียแล้วไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกก่อนบ้านไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเหรอหรือมีการตกแต่งยังไงบ้างคือฟังก์ชันเดิมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่มีการทุบไม่มีการไม่มีเลยไม่ได้ทุบเลยปกติเราเป็นนึกออกไหมเราเป็นคนที่ซื้อแล้วต้องทุบเลยการที่อันนี้มันเหมือนฝืนเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรกับบ้านหลังนี้แสดงว่าเป็นบ้านที่เขาชอบจริงๆอ่ะจริงๆส่วนหนึ่งคือมันเรื่องงบด้วยราคาด้วยงบนี่เองมันเป็นของฟุ่มเฟือยจริงเราชอบอากาศอันดับที่หนึ่งเลยคือเราซื้ออากาศเวลามาอยู่ที่นี่เพราะเขาบอกว่าที่นี่คือแบบโอโซนติดระดับโลกอ่ะสูดอากาศแบบออกซิเจนแบบเต็มเลยเย็นเย็นทั้งปีอ่ะฟังก์ชันบ้านมีอะไรบ้างอ่ะกี่ห้องนอนฟังก์ชันในบ้านใช่ไหมจริงๆมันเป็น4ห้องนอน4ห้องนอนเดี๋ยวห้องน้ำครัว1ห้องครัว5ห้องน้ำดูข้างหน้านี่อยู่กันแบบสมิร์ฟอ่ะฮอบบิทอะไรเงี้ยเราว่าเพราะว่าไอ้ก้อนนั้นน่ะไอ้ก้อนกลมมันใหญ่แบบเหมือนโอเวอร์ไซส์เนาะมันเลยทำให้ดูบ้านเล็กไม่งั้นไปโซนนี้โซนแรกเลยชอบคือตอนแรกอ่ะซุ้มโค้งเนี่ยเราเอาไว้เป็นปูแบบไอ้ตัวนั้นน่ะเบาะแล้วก็นวดนอนนวดกันในนี้แต่ตอนหลังเราก็ย้ายโต๊ะกินข้าวไว้นี่แทนพอเราย้ายมาเราก็ได้มองวิวออกไปข้างนอกเวลากินข้าวโต๊ะก็คือพยายามเลือกโต๊ะที่มันแบบไม่ใหญ่มากไม่แกรนนะใช่เราไม่อยากให้ของที่นี่มันดูลักชัวรี่มันก็จะไม่ค่อยลักชัวรี่เท่าไหร่มันก็จะไม่ค่อยมีผสมบ้างเรารู้สึกว่าสีทองมันเข้ากับที่นี่ช้อนอะไรก็จะเป็นสีทองแต่นี่ไอเกียนะง่ายๆเลยช้อนทองก็ไอเกียพวกผ้าพวกนี้ก็ไอเกียโทษทีอยู่ที่แบบสไตลิ่งของดีไซเนอร์เขาอันนี้ได้มาจาก Made by Legacy เขาไปขายเซตนี้ประมาณ10,000 กว่าบาทเองช่างหาเออคุ้มสุดมันคือยุโรปแบบโลคอลอ่ะเหมือนบาร์เบียร์สมัยก่อนอะไรเงี้ยผมอันนี้จริงๆของไอเกียเมื่อก่อนเราก่อนกินวีแกนน่ะเราก็ไม่สนใจหรอกว่าจะใช้หนังสัตว์พอมันมีมาแล้วตอนนี้เป็นวีแกนเราก็แบบไม่ซื้อเพิ่มเพื่อนโทนี่ได้หายไปจากเราแล้วจากสนุกสนานจากที่เราเจอกันที่เขาใหญ่ถ่ายละครด้วยกันเราก็เจอกันที่ครั้งแรกที่เขาใหญ่จำได้ปะอ้าวเหรอเรื่องอะไรเราคือตุ๊ตู่ไงนายจำได้ปะอ้าวตุ๊ตู่เป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเขาใหญ่นี่หว่าใช่ฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักแต่คือแบบใช้ชีวิตกันสุดๆมาจนทุกวันนี้อะไรโดนใจให้มึงกินวีแกนเอ้ยอะไรดำโดนใจทำให้คุณกินวีแกนกันเองได้กันเองได้ผมอธิบายเลยย้ายเรื่องกินไปคุยในครัวดีกว่าได้
เอ้ามีคนครัวเขากำลังยำอยู่เลยอ่ะกำลังยำอยู่เลยเมื่อคืนจริญญาเขาทำเค้กกล้วยหอมเป็นวีแกนกล้วยหอมเขาชอบกินเค้กกล้วยหอมไม่มีไข่ไม่มีนมใครจะคิดว่าเราก็มาบังเอิญตอนที่เขามีวันเกิดของเขาพอดีนะใช่จริงๆก็อยากจะจูจีกันสองคนแหละว้ายก็ไม่บอกเค้กวันเกิดเมื่อวานทำเองโคตรคูลโคตรคิ้ว Give a try เฮ้ยน่าอร่อยกินเลยนะทำแล้วก็แค่ทำอย่างนี้เหรอเตาเนี่ยใช่แล้วสรุปว่าวีแกนคือเลือกกินอะไรได้บ้างและช่วยโลกยังไงโอ้โหมีเวลากี่ชั่วโมงเนี่ยรายการเนี้ยคือเรากันทับให้หน่อยกันจริงๆหนูว่ามันเริ่มจากการที่คุณพ่อพี่โถก่อนเสียเรื่องมะเร็งใช่ไหมคะแต่เขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมากเราก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยก็น่าจะเป็นที่การกินนั่นแหละเดาๆเอาเองตอนนั้นเนาะว่าเนื้อสัตว์อาจจะมีส่วนที่จะทำให้เราเป็นมะเร็งได้ง่ายๆขึ้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหักห้ามใจเลยเปิดไปเจอแบบหูยข้าวมันไก่อะไรเงี้ยแบบพิซซ่าเราก็ยังรู้ว่ามันรสชาติอร่อยยังไงเรายังชอบมันอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราไม่ทำก็คือไม่สั่งมันพอมีเหตุผลมาซัพพอร์ตอีกส่วนหนึ่งก็คือน่าสงสารวิธีการเลี้ยงดูมันน่าสงสารมากนะแม้กระทั่งไข่ตัวไก่ที่เอามาเลี้ยงเพื่อทำไข่เนี่ยน่าสงสารมากเราเห็นแบบเขาอยู่ในคอกเล็กๆไม่มีการได้ขยับเขยื้อนไปไหนจนวันสุดท้ายที่ไข่หมดแล้วก็ไปเชื่อดูดีตัดสินใจคุยกันเนาะเราลองหยุดไหมทุกอย่างเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราใช่อุ้ยคนลุกไปหมดจ้องไปไหนแล้ววะเนี่ยเขาก็ไปหาหมากันแล้วนะครับผมก็จะบอกเองว่าส่วนของครัวเนี่ยนะครับก็จะมีตู้เย็นเข้าเรื่องที่น่าจะเกี่ยวกับสเปคสเปซว่าในครัวเนี่ยออกแบบยังไงฟังก์ชันเขาก็วางมาดีแล้วครัวอยู่ตำแหน่งนี้จริงๆทางเข้าบ้านจะอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยดีไซเนอร์บ้านสุดยอดเขาช่างคิดแล้วก็จะเป็นครัวข้างหน้าบ้านซึ่งฮงจุ้ยเฮ้ยปกติคุณเช็คเรื่องฮวงจุ้ยก่อนนะก็เหมือนกับพอเราเป็นอย่างเงี้ยมันเข้าใจตัวเองมากขึ้นและทันต่อความรู้สึกมากขึ้นพอเราทันต่อความรู้สึกเองมากขึ้นเนี่ยเราสามารถยับยั้งชั่งใจได้กับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานี่คือสติแหละก็คือรู้ไปเรื่อยๆพอมันเป็นอย่างเงี้ยเรากลายเป็นเพื่อนตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่ทำไมเราไม่ได้สนใจเรื่องฮวงจุ้ยขนาดนั้นแล้วแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสไตลิ่งการแต่งบ้านคุณก็ยังมีสไตลิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลาอ่ะเทสในการแต่งบ้านแล้วกันเห็นไหมผมโยงเข้าเรื่องเก่งไหมพิธีกรบ้านแล้วสวยก็ใช่เลยครับเวลาถ่ายบ้านสวยเสร็จก็ถ่ายสเปซต่อบ้านเราบ้านเดียวกันอันนี้คือเป็นคนละคอนเทนต์เราหันหน้าฝั่งนี้คุยนะคือจริงครัวคุณมันโล่งสุดป่ะแต่ผมว่าการวางที่แบบถ่ายรูปสวยหรือ Pinterest ได้มันคืออยู่ในมุมมองเพอร์สเปคทีฟในหัวของคุณนะใช่ป่ะบางทีคนอื่นแบบใครจะคิดว่าเอาโต๊ะหรืออย่างเงี้ยมาวางอยู่ข้างหน้านี้ได้แล้วก็มันติดกับตรงเนี้ยอยู่ในอันเนี้ยไม่มีหรอกนี่ซื้อมาเองแทงสนุกสนุกไงแทงสนุกการหยิบอันเนี้ยคือเราไปเห็นที่ออฟฟิศของพี่บาสพี่บาสฉลาดเกมโกงอ่ะเขามีออฟฟิศเพราะเขาแต่งบ้านสวยมากนะพี่บาสเหรอเอ้ยน่าไปเหมือนกันนะเนี่ยเราก็พิกอัพมาจากเขาแหละพวกนี้ก็จะเป็นร้านMachine Ageโอ้โหพวกนี้ machine age หมดเลยยังโหดพวกนี้ machine age หมดเลยยังโหดซื้อมานานแล้วหรือว่าค่อยๆ collect ทีละชิ้นรวม machine age เนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยราคาเนี่ยหลักเป็นหมื่นสองหมื่นอันนี้มันเป็นตู้โม้แป้งเมื่อก่อนโหดจริงๆคุณซื้อเพราะสตอรี่หรือซื้อเพราะอะไรจริงเพราะสไตลิ่งว่ะอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันมันวางทับกันอยู่แต่เราเอามายกขึ้นให้มันกลายเป็นเชลฟ์อย่างนี้แล้วก็เลยเอาหินอ่อนมาติดเองเอาหินอ่อนมาติดนี่ก็คือเป็นของสมัยครับใช่อันนี้ของพี่ซันให้มาพี่ซันเป็นคนอินสปายให้เรารู้สึกชอบสมายลี่เลยนะแต่มันก็เข้ากับที่นี่ด้วยมันเกี่ยวกับอาหารแล้วบ้านนี้ชื่อแฮปปี้โฮมแฮปปี้เนสซุปน่ารักอันนี้ก็เป็นคล้ายๆแบบโต๊ะทำงานเป็นสนิมกินทั้งโต๊ะแล้วเขาก็เคลือบมาอย่าล้มนะบ้านนี้ล้มนี่บาดทะยักแดดเลยนะอย่าสนิมกินเถอะใช่แต่ว่าสุดท้ายมันเขาเรียกนะคอมบิเนชันของความคอนทราสเก่าแบบวินเทจอย่างแมชชีนเอทแต่มาเจอกับสเนคที่แบบรู้สึกว่าโบราณนิดหน่อยแต่มันก็มีความโมเดิร์นอยู่จริงๆจริงๆของบางอย่างเราก็ต้องใช้ของใหม่คือบางทีนะงานเฟอร์นิเจอร์อ่ะคืองานศิลปะเว้ยแล้วที่เนี้ยเรารู้สึกว่าเราสะสมงานศิลปะปล่อยท่อเลยโชว์ท่อเปื่อยดีไซน์เดือดก็มาพร้อมกับราคาดุเหมือนกันแต่ก็สบายใจเนี่ยอันนี้ก็ของแมชชีนเอท2ก๊อกแต่น้ำเย็นทั้งคู่ What?
คุณนึกว่าแบบจะโชว์แบบเฮ้ยสองก๊อกแม่งมีแบบน้ำอุ่นด้วยน้ำเย็นทั้งคู่ด้วยอ่ะไม่งั้นปุ๊บเริ่มเข้าจากหน้าบ้านก่อนเมื่อกี้ไม่รู้เข้ามาตอนนี้คือมีตรงนี้คือทางเข้าเราชอบมากเลยฝรั่งเนาะฝรั่งเนาะฝรั่งมากเลยเนาะแยกสัดส่วนของห้องบีบสเปซมาแล้วก็อยู่กันแบบไทนี่เฮ้าส์เออใช่ไหมใช่ใช่ว่ะนี่ห้องน้ำนะเออเหรอเออใช่ไหมผิดห้องตุ้ยปะน้ำอยู่ข้างหน้าเลยข้างๆเลยตีขนาดขวาแต่ฟังชั่นอลลี่แม่งเวิร์กเข้ามาถึงแล้วก็เออรีบเข้าห้องน้ำได้เอาของเก็บครัวได้ไม่เอาตู้เก็บรองเท้าด้วยไม่ไอพวกเนี้ยมันเป็นงานล้อเลียนสัตว์จริงางานแฮนด์เมดของคนไทยคือส่วนมากเขาใช้เปเปอร์มาเช่ทำในแบบเบาๆอ่ะเปเปอร์มาเช่แล้วก็ทำแบบอันใหญ่ๆเลยแบบราคานั้นก็ไม่แพงแต่อย่างเงี้ยไม่ค่อยเคยเห็นนะมันดูแบบการ์ตูนการ์ตูนแล้วก็เล็กๆแล้วมันดูน่ารักอ่ะนะอันนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันมีความเป็นแคมป์ลูกเสือนึกออกไหมแบบเฮ้ยมีเพื่อนหลายๆคนนอนห้องเดียวกันนอนคุยกันไม่หลับไม่นอนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือห้องโล่งๆที่โดดเด่นที่เตียงเพราะว่าดูเดย์คือแบบอะไรวานได้มาจากไหนวะเนี่ยน่าจะแพงเหมือนกันนะเนี่ยมิชเนจหมดเลยโอ้โหนี่คุณน่าจะได้โชว์มิชเนจเลยนะที่เนี่ยคุณน่าจะได้บัตรรถหรือเป็นลูกค้า VIP เขาแล้วนะของวินเทจอย่างมิชเนจเงี้ยคือราคามันแรงก็จริงแล้วถ้าการปล่อยของต่อไปอ่ะราคาจะได้เท่าเดิมอ่ะเราได้เท่าเดิมนะแต่ถ้าเกิดเราแบบร้อนเงินก็คงขายถูกอะไรอย่างงี้เฮ้ยสุพรีมอ่ะสุพรีมเวิลด์เน็ตเวิร์กอันนี้จริงเล่นปะเนี่ยของปลอมเอาสติ๊กเกอร์สุพรีมมาแปะแต่ว่าคือเห็นไหมจุดเริ่มต้นมันมาจากออสเตรเลียนะเราไปเรียนออสเตรเลียมามันเป็นของควอนตัสสายการบินสายการบินควอนตัสแล้วเลยเอาสุพรีมมาแปะน่ารักนะอ๋อมันก็โยงได้หมดแล้วก็ช่างหาการหาของคือไปหาที่ไหนอย่าบอกเจอบังเอิญเจอเราจำไม่ได้แล้วเนี่ยร้านมือสองทั่วไปแหล่งหลักก็คือ Machine Age ใช่ไหมใช่หลังรถไฟ Machine Age Y50 IKEA อันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับที่เคยเป็นห้องเก็บของเมื่อก่อนนี่ไงเตียงที่เขาไอ้นี่สวยว่ะนิ่งๆ minimal นิ่งเลยสเปคสเปซสั่งเตียงให้คุณโทรนะครับแต่คุณโทรจ่ายนะครับ มันใหญ่มันแกรนว่ะเตียงใหญ่กว่าปกติส่วนมากเขาเป็น5ฟุตนี่คือ65ทำไมถึงอยากจะได้เตียงใหญ่อ่ะคือจริงๆแล้วเขาวัดผิดเว้ยผิดเว้ยให้เขาให้คนที่เนี่ยเขาวัดไซส์ไปให้เขาบอก 6.5 ปรากฏว่าอันเนี้ย6ฟุตเนี่ยก็จะมีลากออกมาข้างๆอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ไม้แล้วก็แบบโอเคแต่โอเคมันก็ดูแบบแกรนเดียแล้วทำไมเลือกแบบสีชมพูห้องเนี้ยแม่มาดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบน่าจะชอบห้องนี้ห้องนี้มันเหมือนบ้านฝรั่งจริงนะแต่ห้องเนี้ยคือแบบโทนสีมันอะแบบเย็นๆครีมเหลืออะไรรู้ป่ะเรารู้สึกว่าต้องมีรูปภาพแขวนหน่อยเนาะนะต้องมีภาพแขวนเดี๋ยวไปหาก่อนแล้วตามหลักการคิดคืออะไรหลักการคิดแบบตามมูดอะหรือฟีลลิ่งเลยเราเอาฟีลลิ่งเราด้วยเราเอาเหมือนเซนส์อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะสวยคือเวลาที่ภาพในหัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของหนังอยู่ด้วยมูฟี่หนังที่เราเคยดูโทนสีของหนังที่เราชอบหนังดีๆสักเรื่องนึงคือศูนย์รวมของงานศิลปะที่ชิ้นใหญ่มากอันนี้ก็เป็นห้องใหญ่ห้องนึงนะฮะเมื่อก่อนเราอยู่ห้องนี้เฮ้ยชอบห้องนี้เนาะเอ้ยห้องนี้ดีโอ้โหคุณแพ้โอ้มันคือกรอบรูปมันทั้งทรงพลังเข้ามาในบ้านมากมันเหมือนดึงธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวบ้านมันรับพลังนี่คือการรับพลังจากธรรมชาติของจริงนะคือมันแบบมันคือฟาสชาร์ตอ่ะนะห้องนี้จะมีตู้เซฟให้ด้วยเฮ้ยมึงอารมณ์ไหนมึงเป็นคนซื้อตู้เซฟเพราะว่าวันแต่งงานพวกแบบสินสอดมันจะไม่ปลอดภัยแหวนเพชรเงี้ยเราแบบเรามีหลายที่ย้ายที่บ่อยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นห้องน้ำของห้องนี้เราก็ชอบมากห้องน้ำนี้อาบน้ำไปดูวิวได้ด้วยนะทุกอย่างมันแบบหินเนี่ยนะมันดูเย็นอ่ะห้องนี้ก็ยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายอยากให้มันสบายๆอันนี้อยากดูไหมห้องนอนเราได้ได้โปรดเชิญครับฝรั่งอ่ะฝรั่งแบบวัยรุ่นสเกิร์ตสการ์ทอ่ะนะเฮ้ยเจ๋งว่ะเดินเข้ามาถึงปุ๊บก็จะมีโซนเก็บของมันคือความเป็นโทอ่ะความเป็นคุณโทอ่ะอันนี้โต๊ะทำงานเรามายังไงอ่ะห้องเนี้ย
คือเริ่มแรกห้องนี้เราวางเป็นห้องแม่ห้องนอนแม่เพราะเป็นห้องใหญ่ที่สุดแต่พอหลังแต่งงานแล้วเราก็เลยยึดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมียใหญ่กว่าแม่ใช่เมียใหญ่กว่าแม่พอหลังจากยึดเราก็เริ่มแบบคิดแล้วว่าเราอยากจะทำอะไรห้องนี้เพราะมันใหญ่มากก็เลยสามารถยัดโต๊ะปิงปองได้เว้ยยัดโต๊ะปิงปองมาอย่างไรวะเนี่ยช่วงที่เราทำคอนเทนต์โปรโมทเรื่องเกี่ยวกับงานแต่งเราเป็นหนังสั้นซึ่งพี่คงเดชคนทำแล้วเรื่องราวเขาเกี่ยวกับการตีปิงปองสวนไปสวนกันมาตามหาโต๊ะปิงปองแล้วก็จำได้ว่ามันมีแบรนด์ China Town Market ที่เขาจะทำหน้าสมัยลี่ก็เลยให้พี่ซันหาให้พี่ซันก็ไปเจอมาก็เลยได้มาแล้วพี่ซันก็นี่พี่ซันเขาเก็บสะสมไอ้นี่อยู่แล้วด้วยเป็นไม้ปิงปองกับลูกปิงปองแบรนด์ของอะไรอ่ะของอเมริกามันราคาเท่าไหร่อยากรู้อันเนี้ยของแบบเขาเรียกมาสเตอร์พีซอย่างเงี้ยอยู่ที่อเมริกามันจะอยู่ในหลักหมื่นแต่ผ่านการขนส่งแล้วมาที่ไทยแล้วอ่ะเกือบแสนแล้วยังไงตั้งใจจะมาไว้ที่นี่แล้วคือตอนแรกอ่ะเราวางไว้ข้างนอกเพื่อเอาไว้เล่นตีปิงปองนี่แหละแต่พอวางข้างนอกแล้วรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวมันพังเลยก็เลยแบบทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ซะเลยเนาะถ้าเป็นสไตล์ของโทนเนี่ยสไตลิ่งของห้องอ่ะเฟอร์นิเจอร์ประมาณแบบวินเทจก่อนหาของมาสเตอร์พีซที่มันโดดๆเด่นๆมาสักอย่างนึงนี่เป็นสายของคุณโทโอเคอย่างเนี้ยหัวเตียงเนี้ยความเคโลนี่คือของลูกหรือของหลานของเรากับแก้วไปเลือกมาช่วงหลังเวลาเรานอน มันจะมีตุ๊กตาตัวนึงที่เราเคยซื้อขึ้นเครื่องอะหนุนตุ๊กตาตัวนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยติดตุ๊กตาเอาแบบแล้วก็เลยไปเลือกตุ๊กตาที่เราชอบมาเนี่ยอยากเสนอเตียงเหรอน่ารักดีนะมันจะเป็นฮีสเซนเทอร์คือเราอ่ะจะชินการนอนคนละฝั่งแบบนี้ตลอดเลยเวลาเดินเหมือนกันเราก็จะอยู่ฝั่งนี้แก้วจะอยู่ฝั่งนี้มันจะชินแบบนี้มาตลอดก็เลยอยากให้มันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไปเลยแล้วเราอยู่ใช้กันคนละฝั่งไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งหน้าตาก็จะคนละแบบไปเลยอย่างอันนั้นก็จะเป็นวินเทจอันนี้ก็จะมีความแบบมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียนอะไรเงี้ยฮิสเทอร์ไปเลยเหรอฮิสเทอร์เจ๋งว่ะแต่ว่าอันนี้คือพอเรามาใช้ชีวิตคู่แล้วจริงๆอ่ะมันก็แบ่งฟังก์ชันกันไปเลยอ่ะใช่แต่สุดท้ายก็พื้นที่ส่วนกลางเราก็การเราไว้ทำการบ้านร่วมกันใช่ครับครับ แค่นี้นะครับส่วนตัวครับพื้นที่กว้างสุดอ่ะแต่มันไม่มีอะไรมากที่สุดอ่ะ คืออะไรวะนี่คือพื้นที่ห้องรับแขกของคุณแล้วครับแทนที่จะเป็นแบบโต๊ะหรือโซฟาสบายๆคือตอนแรกก็เป็นโซฟาเป็นตัวแรกที่ซื้อด้วยโซฟาตัวนั้นนะตามบ้านหลักธรรมดาก็คือโซฟาหนังสีน้ำตาลนะชิวๆใช่ใช่แล้ววันนั้นเนี่ยเราวิ่งเล่นกับไอ้ไข่ต้มเลยกระโดดขึ้นโซฟาแม่งขาโต๊ะหักอุ้ย หักแล้วก็ซ่อมไม่ได้ก็เลยขนออกแล้วก็จำได้ว่าไปอินสไปร์จากบ้านตาโอ๊ตแบบเขามีตุ๊กตาใหญ่แล้วมันแบบสบายแล้วก็เรามีไอ้พวกนี้อยู่แล้วไงมันมีความเป็นไทยๆแบบอีสานอะไรเงี้ยเราก็ลงไปเลยผสมกันไปแล้วนะอันนี้ภาพนี้ก๊อตวาดอ๋อหมายถึงก๊อตจักรพันธ์พี่ก๊อตจิรายุตอนนี้เขาชอบเพ้นท์แล้วเขาจะแบบไม่อธิบายด้วยว่าภาพนี้คืออะไรก๊อตตอนก๊อตให้มาให้เป็นแนวตั้งมาแต่เรามาวางแนวนอนเฮ้ยก็คือไม่ต้องเข้าใจของก๊อตไม่ต้องแล้วก๊อตก็ไม่ต้องเข้าใจเราไม่ต้องเราไม่ต้องเข้าใจเรื่องของเราส่วนนี้ก็เป็นจริงๆก็ที่น่ารักนะอันนี้ของ Elder Helmet อ่ะทำขายแล้วเราขอคอลแลบเฮ้ยคอลแลบสไตล์แบบสมัยขับได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยทำเป็นเบาะแบบสีบาร์เบอร์โพลอะไรเงี้ยเท่าไหร่ครับซื้อเท่าไหร่ครับ 30,000 นี่คือพื้นที่ห้องรับแขกใช่แล้วก็จะมีโต๊ะทำงานของเรานี่โต๊ะทำงานของโทก็ตรงนี้ทำไมเลือกตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานจริงๆอ่ะถ้ามองจากมุมนั้นมาจะเป็นมุมที่ชอบมากเลยนะคือเป็นมุมที่เหมือนในการ์ตูนเรื่องนั้นอะแล้วก็มันจะมีมุมนึงที่มันเป็นมุมข้างหน้าต่างที่เขานั่งคุยกันวันตรงนี้แล้วมันเป็นลักษณะนี้เป็นช่องหน้าต่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องเอาเก้าอี้แบบนี้โต๊ะแบบนี้มาวางตรงนี้คุณเชื่อไหมครับว่าเขาชอบแต่งบ้านขนาดไหนทุกอย่างมีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจหมดเลยอะทุกอย่างอะแม้แต่แค่มุมนึงรถ G class ที่เราเจอก็มาจากการ์ตูนเรื่องนั้นนะช่วงเดียวแก้วเขาก็ชอบเหมือนกันแล้วเขาก็เลยไปซื้อมาอย่างที่บอกแหละบางอย่างเราก็อินสปายจากการ์ตูนจากหนังจากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเอาจิตโลกจินตนาการมาอยู่ในโลกความจริงเนี่ย
ฝากกดไลค์กด Subscribe กระดิ่งกิ้งๆๆๆได้นะครับกับ Spec Space อยู่ที่ใช่ไปที่ชอบครับ